รงปัทเเดือดวันนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้28มีนาคมมีนายวันมูหัมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมช่วงวาระกระทู้ถามทั่วไปของนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อภรคก้าวไกลได้ตั้งกระทู้ถามสดพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจําช่วงหนึ่งมีการปรทัทเเดือดระหว่างนายรังสิมันโรม กับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาโดยเป็นช่วงที่นายรังสิมันพยายามตั้งคำถามให้พันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานความยุติธรรมและขอให้เปิดเผยภาพห้องพักรักษาตัวชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจเป็นอย่างไรแพทย์ที่ทําการรักษานายทักษิณชื่ออะไรจะได้ฟ้องร้องได้และเรื่องที่อ้างว่าต้องดูแลความปลอดภัยนายทักษิณโดยยกเหตุการ์คาร์บอมเมื่อปี49มาอ้างทั้งที่ปีนี้เป็นปี67แล้ว อีกทั้งนายทักษิณยังออนทัวไปในที่ต่างๆก็ไม่เห็นว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยถึงขั้นแน่นหนาะประชาชนยังเข้าถึงนายกและไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรนายรังสิมันพยายามอภิปรายถึงการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ของนายทักษิณว่าสุขภาพยังแข็งแรงลุกนั่งไหวได้และเตรียมเปิดสไลด์ประกอบการอภิปรายทําให้สอสอเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงประธานขอให้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในข้อบังคับของการตั้งกระทู้ถามด้วยนายวันมูฮัมมัดนอ จึงขอให้ในายรังสิมันตั้งคําถามเลยโดยไม่ต้องเปิดสไลด์เพอถ้าเอาสไลด์ขึ้นมาเปิดจะเป็นการอภิปรายไม่ใช่กระทูถ้ถามแต่นายรังสิมันโรมก็พยายามชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องการเปิดสไลด์ทําให้ในายวันมูฮามัดนอพูดด้วยน้าเสียงที่ดังว่าผมผมไม่อนุญ,ญาตครับท่านถามได้ครับถามได้เลยครับ,รบท่านประธานผมจะถามจากสไลด์คือจะให้ท่านรัฐมนตรีดูผมจะได้ถาม ก็ถามเลยสิครับทำไมท่านประธานมาปิดไมโครโฟนแบบนี้ล่ะท่านประธานครับเป็นน้ำหน้าของประธานครับท่านถามจากกระถามได้ถ้าคุณยังพูดต่อไม่หยุดผมจะให้คุณนั่งลงนะครับไม่งั้นคุณต้องเชิญออกไปท่านเข้าใจผมนะครับประธานต้องต้องดูแลการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบนะครับท่านจะมาตวาดกับผมได้ไงนายชุติพงศ์พิพพินโยศรยองพักเก้าไกลประท้วงว่าขอให้ประธานวางตัวเป็นกลาง และควบคุมการประชุมจะใช้ดุลพินิษว่าสไลด์นี้เปิดมาจะมีผู้ประท้วงทั้งที่สไลด์ได้รับอนุญาตเรียบร้อยไม่น่าจะถูกต้องและให้สสก็ต้องอดทนฟังจึงขอให้ทบทวนอีกครั้งนายวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงอีกครั้งว่าตนพยายามที่จะทำหน้าที่ให้เป็นกลางแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วยและได้วินิจฉัยแล้วว่ากระทู้ถามมาตอบถ้าคำถามไม่ชัดเจนก็จะต่อได้ทําให้ในายรังสีมันยอมตั้งคําถามต่อโดยไม่ได้เปิดสไลด์ การประชุมจึงดำเนินต่อไปได้